แต่จริงๆกว่าจะสร้างลากอะไรนะตัวเองลากแก้วลากอะไรที่ตัวเองชอบพูดฮะเองชอบเหรอเขารู้สึกมันใช่แต่เขาจำไม่ได้มันต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยการเรียนรู้และการทำอะไรด้วยตัวเองบางทีการใช้คนอื่นการให้คนอื่นทำอะไรให้หรือการยืมจมูกคนอื่นหายใจนี่เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะถ้าวันหนึ่งเอาอย่างเช่นเหมือนผมก็จะพูดประจำเนาะว่าเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีรากแก้วต้นไม้ที่มีรากแก้วคือเขาเพาะจากเมล็ดเขาก็จะมีรากแก้วที่หยั่งลงไปในดินแต่ว่ามันต้องรอเวลานะกว่ามันจะได้ออกดอกออกผล มันก็สิ3ปี4ปีเป็นบ่แต่มันแข็งแรงดิล่มพัดมามันเอ็นไปตามล่มแต่พอล่มกระแสล่มหายไปมันกลับขึ้นมายืนที่เก่าใช่พี่ต้องแต่ถ้าใครที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นต้นไม้ที่ผ่านมาโดยการตอนหรือการปักช่ำปักปีเดียวออกมาก็ออกผลเลยบอกง่ายที่ดอได้ผลเร็วแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเจอล่มมากนิดๆน้อยๆมากก็ล่มหักแล้วตายจ่อยเพราะว่าอะไรมันไม่มีรากแก้วรากแก้วนี้ก็เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันหรือประสบการณ์หรือการเรียนรู้หรือความเข้าใจหรือสิ่งที่เราผ่านมาทดสอบเราให้มันเป็นรากหยั่งลงไปเปรียบเสมือนรากแก้วถ้าเราได้เรียนรู้ไปตามขั้นตามตอนตามบันไดโดยที่ไม่คาดหวังจนเกินไปหรือบ่อยากได้จนเกินไปเนี่ยคือไปในแต่ละมือแต่ละวินที่มันอยู่ในความเหมาะสมไม่โลภจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และได้สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับจิตใจและความคิดของตัวเอง